นับตั้งแต่อัลบั้มแรกเป็นเวลา9ปีแล้วที่นักร้องสาวลูกครึ่งอย่างปามี่อีฟปานเจริญโลบแรนด์อยู่ในวงการบันเทิงไม่ใช่เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นเธอก็ยังเป็นคนที่มีสไตล์ครอบตัวของเธอผมยาวหยิกสีบรอนซ์การแต่งตัวสไตล์โบฮีเมียนหมวกปีกกว้างและก็การถอดรองเท้าเล่นคอนเสิร์ตซึ่งภาพร้านเนี้ยบวกกับเป็นคนที่มั่นใจและก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเธอจึงมักจะถูกมองว่าเป็นสาวติ๊ดและยิ่งตอบย้ำความน่ารักสันโดษของเธอมากยิ่งขึ้นเมื่อเธอเคยเปิดเผยว่าสามารถใช้ชีวิตแค่ภายในบ้านโดยที่ไม่ติดต่อกับใครคนอื่นๆเลยนานถึง 4-5 วันอยู่กับธรรมชาติที่ปลูกขึ้นมาเองและก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีที่แล้วถ้าหากใครได้มีโอกาสติดตามรายการที่นี่หมอชิดก็จะเห็นได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนในแบบของเธอเองที่ซ่อนอยู่ในบ้านสีขาวที่มีแวดล้อมไปด้วยต้นไม้แตกต่างจากที่ปล่อยเท้ากระโดดโลดเต้นได้ปลดปล่อยความสนุกร่วมกับแฟนเพลงอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์อย่างสิ้นเชิงเหมือนคนละคนเลยทีเดียวปามี่มักจะทำกิจกรรมทุกอย่างภายในบ้านด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดปลูกต้นไม้และตอนนี้เธอก็หันมาปลูกผักเพื่อใช้บริโภคเองซึ่งแฟนๆหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าเธอคนนี้ชื่นชอบในการทานผักมากๆแทบจะเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เธอได้เลือกปลูกพืชสวนครัวที่ชื่นชอบอย่างต้นหอมข่าพริกขี้หนูมะนาวสาระแหน่ตำลึงปริงกล้วยมะรุมคะน้าสลัดน้ำแต่ก็เก็บผลผลิตเหล่านั้นมาบริโภคในครอบครัวด้วยความที่คุณแม่เคยเป็นเจ้าของร้านอาหารมาก่อนปามี่ก็เลยได้เคล็ดลับในการทำความมาไม่น้อยเลยทีเดียวเธอมักจะไลฟ์การทำอาหารประเภทต่างๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนคลับได้ชื่นชมเป็นประจำด้วย